นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับเบรกนี้ต้องบอกว่าเรายังคงรอคอยการแจกเหมือนเดิมนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์จาก Bimora นะฮะแล้วก็ก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับนิสสันไรเดอร์ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ร่วมสนุกกิจกรรมของเราคำถามใช่ไหมใช่หน้ากากทุเรียนเป็นใครสรุปไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้บอมลูมทุเรียนไม่ใช่น่าจะดูทุเรียนกับอีกากันหมดหรือไม่ก็ดูบอลไปหมดแล้วเชียร์ทีมชาติด้วยนะตอนนี้โดนอยู่เท่าไหร่โดนซาอุนำอยู่1-0เดี๋ยวจบสปีดไรเดอร์แล้วไปสุดท้ายแล้วก็ไปเชียร์บอลต่อกลับมาดูก่อนดูก่อนเวลาดูซูสองเครื่องไปก่อนนะครับอ่ะมามีเวลาเหลืออยู่ยังดูเรื่องราวของ SMS กันเขาบอกว่าวิเคราะห์ MSX ใหม่หน่อยครับมันก็ไม่ใหม่แล้วนะก็ออกมานานสักพักแล้วนะครับหมายถึงตัวล่าสุดเนี่ยไอตัว Street Fighter ไงตัว SF นะครับยังไงแตกต่างไหมไม่ได้แตกต่างก็มันก็เป็นเขาเรียกอะไรไม่ได้เชนหรอ เปลี่ยนไฟหน้ารูปทรงสีแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเครื่องยนต์ฐานล้อยะคือระบบขับเคลื่อนนี่เหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแค่ภายนอกเฉยๆใช่เปลี่ยนไฟเปลี่ยนแฟลริ่งใหม่นะฮะเพราะนั้นมันก็ดูหลอกกว่าเดิมแค่นั้นเพราะนั้นเหมือนเดิมหมดก็มีฝาครอบท่อครับประมาณนี้วิเคราะห์ไงดีครับตัวเลือกตอนนี้ต้องบอกว่ามันก็เป็นตัวเปรียบเทียบกับอะไรตัว Z เหรอ Z 125ใช่ไหมที่จะมาแบทเทิลกันได้ราคาไม่รู้ตัวนี้หลังราคารถตลาดนี่ตันๆแหละตัวนี้ถ้ารถตลาดน่าอยู่ที่ราคา 68,000 บาท 6-7,000 นะประมาณนี้ 68,000 บาทตามนั้นแล้วตอนที่ออกแรกนี่โหปั่นราคาหน้าดูนะอย่างบางร้านไป 7-80,000 โอ้โหอย่าง Z ไง Z จะแพงหน่อยZจะ 80,000 ใช่ราคาดีสูงสุดแล้ว MSX ไม่ถึงนะครับตัวนี้ถือว่าออปชั่นครบ 60,000 บาท 68,000 ประมาณเป็นสไตล์แบบสไตล์เอ็กซ์ตรีมหน่อยมินิโมตาร์ดนะฮะมาดู Forza 300ขับใช้วันละ160กิโลจะคุ้มไหมโอ้ทำไมขับคุ้มเลยฮะต้องบอกว่ารถมันผลิตออกมาเป็นจริงๆอ่ะรถเกียร์ออโต้เนี่ยมันไม่ใช่รถที่แบบผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะประหยัดอยู่แล้วนะฮะเพราะรถที่ประหยัดที่สุดก็จะเป็นรถที่ใช้เกียร์นะครับแต่สำหรับ Forza เนี่ยก็ใช้อยู่เหมือนกันก็ต้องบอกว่าอัตราสิ้นเปลืองก็อยู่ที่ประมาณ25โลต่อลิตรนะฮะเจอกล่อง GLP เข้าไปอีกประหยัดขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับอัตราเร่งขั้นต้นถือว่าดีครับมันจะทำงานได้แบบความเร็วสูงสุดได้อยู่ประมาณ104-105ที่ประมาณ 8,000 รอบต่อนาทีครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมไม่ว่าเป็นที่ชาร์จแบตใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบดิสเบรกหน้าหลัง ABS แต่ตัวนี้ความแรงประมาทไม่ได้นะถ้าแบบเวลาเข้าโค้งอยู่แล้วเปิดคันเร่งแรงๆก็มีท้ายแถมกันนะถึงหายสงสัยว่าทำไมรถบิ๊กสกูตเตอร์ตัวใหม่ออกมาต้องมีระบบแทชชั่นคอนโทรลตอนนี้ใช้งานเยอะนะ160โลแต่จริงเป็นรถที่ขี่สบาย160โลก็เลือกถูกนะก็แบบขี่สบายไม่เมื่อยแล้วก็มีสัมภาระใต้เบาะได้อีกก็แต่ว่าคนซ้อนถ้าเผื่อว่าเขาเรียกอะไรยังเข้าใหม่ปามันนะก็อาจจะไม่ค่อยชอบเพราะมันเหมือนกับเป็นการแบ่งกันมันจะมีตัวกลางพอนั่งแล้วมันไม่แน่สนิทชิดกันไม่แน่สนิทชิดเชื้อ นะครับไม่ใช่ปัญหาแต่ถือว่านั่งสบายเพราะเบาะใหญ่นั่งนุ่มนั่งสบายทั้งคู่เหมาะกับการเดินทางอ่ะใช้ได้ถ้าเลือกรถคันนี้เดินทางก็จัดไปราคาพี่ก๊อฟ Forza 300คุณขับอยู่คุณรู้ราคาคุณก็ต้องรู้ราคาคุณขับอยู่อ่ะประมาณแสน6แสน7ต้องตัวเลขต้องถามพี่ก๊อฟฮะตอนนี้พี่ก๊อฟกำลังเครียดอยู่ครับเพราะว่าบอลไทยโดนซาอุอยู่ใช่ไหมแสนหกแสนเจ็ดได้อยู่นะครับพี่ก๊อฟมาฮายาบุสะหน่อยครับซูซูกิโฉมใหม่จะออกมาเมื่อไหร่ครับโฉมนี้นานมากนะล่าสุดก็ไม่ได้มีโฉมใหม่ใช่ไหมที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โฟไม่มีครับมีรุ่นพิเศษมารุ่นพิเศษมา2.5 ล้านตัวนั้นใส่ชุดแต่งของโยชิมุระแต่ไม่มีตัวพิเศษตัวนั้นจะทำเป็นสปอร์ตแบบว่าสไตล์แข่งเลยทำให้เหมือนตัวแข่งอ่ะครับก็มีใส่ของเพิ่มเติมลิมิเต็ดราคาไปแต่ยังไม่มีข่าวเหมือนกันว่าฮายาจะมีโฉมใหม่มา2.5 ล้านมีแค่5คันเท่านั้นแต่ผมว่าน่าจะมาได้แล้วนะครับเพ
ราะมันก็นานอยู่แล้วนะตอนนี้เขาไปเน้นสปอร์ตตัว GSX ไงเขาเน้นรถเล็กอยู่ใช่รถใหญ่ของซูซูกิต้องพี่ใหญ่ต้องอาจจะต้องรอแต่ผมเชื่อว่าต้องมาแล้วล่ะเพราะก็มีแฟนๆรออยู่พอสมควรแล้วมันก็ลากยาวเหลือเกินเนาะตั้งแต่มันได้เชนมาเนี่ยโอ้โหไม่ทำไปเลยเงียบลากยากยาวเหลือเกินเงียบเลยเนาะเงียบเลยมันเน้นพวกตัวสปอร์ตซะส่วนใหญ่เป็น GSX อ่ะสปอร์ตใช้รถพันซะส่วนใหญ่ตอนนี้แล้วก็โดนทำลายสถิติไปแล้วด้วยก็น่าจะต้องมีทีเด็ดออกมาเหมือนกันนะใช่ต้องรอดูนะครับว่าโดนยานแม่เข้าไปรถแต่ก่อนได้ชื่อว่าเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกแต่ถ้าเผื่อว่าไม่เทียบกับเรื่องของการมีระบบอากาศเข้าไปเป็นเครื่อง NA ก็ยังเร็วอยู่ NA ก็ยังเร็วที่สุดอยู่แต่ก็ยังมีสูสีกันนู่นแหละแต่ได้14อ่ะใช่มั้ยฮะระหว่าง Aerox กับ PCX ครับคันไหนดีกว่าAerox ก็จะสไตล์สปอร์ตเน้นขับทางไกลก็จะแบบว่าสบายๆก็เน้นขับทางไกลนะเน้นขับทางไกลเน้นขับทางไกลก็ต้องนั่งสบายๆแบบนี้มันก็ต้องไปขี่ PCX นะเอาแบบสบายๆนั่งเบาะนุ่มๆถ้านั่งสบายๆเหยียดขาเหยียดอะไรได้แฮนด์บาร์นะแฮนด์บาร์ถ้านั่งก็เกือบจะตรงละมีชงมีชิลขี่เดินทางไกลก็ต้องไป PCX อ่ะฮะดูแล้วนะแต่ถ้าชอบความสปอร์ตแอร์บอกมันก็ออกสปอร์ตแต่มันก็ได้ข้อดีของมันคือได้เป็นรถใหม่อ่ะนะ PCX มันก็สักระยะหนึ่งแล้วผมเชื่อว่า PCX ก็ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนกันณถึงวันนี้นะเพราะนั้นถ้าเอาเดินทางไกลก็ไป PCX เลยครับตามนั้นมาประมาณนั้นมีอะไรต่อไหม SMS ซื้อ CBR 650ตัวใหม่2017หรือว่าเล่นมือ2ตัวเก่าเหรอตัวไหนอ่ะมือ2ตัวไหน SMS เลื่อนหน่อยครับตัวเก่าเหรอคือของใหม่ก็ต้องดีกว่าของเก่าอยู่แล้วล่ะแนะนำด้วยเพราะเป็นบิ๊กไบค์คันแรกหมายถึงจะซื้อรถใหม่หรือซื้อมือสองดีความหมายอ่ะมากันเพราะ2017ก็ไม่ได้ต่างอะไรมีแค่สีใหม่แค่นั้นเองมีน้ำหนักเบาลงครับแรงม้าเพิ่มขึ้นอ๋อมีเหมือนกันนิดนึงต่างกันนิดนึงนิดเดียวแต่ราคาต่างกันเยอะนะพอมือหนึ่งกับมือสองเนี่ย ใช้งบต่างกันนะ ใช่เขาบอกบิ๊กไบค์คันแรกถ้าเผื่อเล่นแบบไม่กลัวจู้จี้จุกจิกก็มือหนึ่งไปแนะนำเล่นมือหนึ่งมือหนึ่งดีกว่าซื้อทั้งทีนะครับรถมือหนึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของวารันตีในเรื่องของความฟิตในเรื่องของอะไรต่างๆมันต้องดีกว่ารถที่เป็นมือสองไปแล้วเพราะว่ามือสองเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเก่ามันขึ้นอยู่กับสภาพเขาใช้อะไรมาบ้างอะไรเงี้ยถึงแม้จะเป็นตังค์ซื้อมือหนึ่งมิกไบค์คันแรกแต่ว่าซีซีมันอยู่ตรงกลางนะซีบีของส่วนใหญ่ก็เห็นคนใช้ยาวเหมือนกันนะใช้ยาวไม่ใช่ว่าใช้แล้วจะเปลี่ยนขยับซีซีเพราะว่ามันก็เป็นรถที่ขี่มันคันหนึ่งกำลังดีกำลังดีมันอยู่กลางๆอ่ะด้วยราคาด้วยไงใช่จะออกซิปออกอะไรก็ได้อีกอันนึงคือราคามันง่วงไม่เยอะมันเป็นมือสองถูกต้องก็คนอาจจะคิดว่าใช้ต่อได้ยังไม่ต้องรีบขายเพราะยังไงก็เป็น Honda ขายเมื่อไหร่ก็ได้เสียงหวานซื้อง่ายขายคล่องแนะนำซื้อรถใหม่ครับชัวร์สุดอ่ะมาเอ็นเวนต์ต่อไทเกอร์800มือสองคุ้มไหมราคา400,000กลางมือหนึ่งเท่าไหร่ไทเกอร์800มือหนึ่งน่าจะมันมัก6-7 แสนแล้วมั้งปิดค่าแนวนี้นี่บอกอะไรครับจะแพงมี SMS ต่อเมื่อกี้นี่อะไรแบบปั๊มอะไรคนละอันเหรออ่ะขึ้นรูปให้ดูก่อนไทเกอร์มีทั้งหมด1,2,3,4มีทั้งหมด4เวอร์ชั่นราคาเริ่มต้นตั้งแต่5,400-630,000530,000-630,000แต่ว่าเขาถามว่า400,000ใช่ไหมเป็นมือสองราคาก็อยู่ประมาณนี้ครับมือสองก็ร่วงมาประมาณก็ตกไปประมาณนั้นครับคุ้มไหมก็ดูสภาพดีๆต้องดูสภาพด้วยคือราคาถือว่าอยู่ในระดับที่เล่นได้ใช่ไหมฮะ500,000-600,000ซื้อ400,000ก็พอได้อยู่นะนะก็ได้เครื่อง800ก็ไม่ขี้เหร่นะขี้เหร่หรอกก็ได้อยู่ดูสภาพมีล้มหนักมาไหมดูดีๆก็ไปดีเฉลิมยนต์เนี่ยมีเลยเพราะเห็นว่ามีอยู่ด้วยตัว800เนี่ยมีอยู่ไทเกอร์800เนี่ยมีอยู่เขาไปเซิร์ชดูเลยฮะนะเล่นได้ครับแต่ต้องดูสภาพดีเช็คน็อตเช็ครอยล้มเช็คตัวสต็อปของแฮนด์เดิลบาร์ดีว่ามีการล้มมาหรือเปล่าเช็คสีเฟรมเช็คอะไรต่างๆดูประวัตินิดนึงครับดูประวัติดูเลขนิดนึงดูไมค์ดูอะไรเงี้ยนะครับว่ามันคุ้มไหมจะไมค์เยอะหรือเปล่านะครับดูดอกยุงดอกยางดูน็อตเครื่องยนต์น็อตแท่นเครื่องน็อตสวิงอาร์มต่างๆว่าเคยถูกใช้งานมาหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับเล่นได้ครับเล่นได้มาปั๊มเบรกเดิมต่างกับเบมโบยังไงครับโอ้โหฟ้ากระเหวนะครับมันดียังไงทำไมต้องใส่เบมโบอ้าวระบบการทำงานมันไงพี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบายความร้อนเรื่องของลูกสูบในเรื่องของ
อะไรอ่ะประสิทธิภาพระยะเบรกที่มันสั้นกว่านะครับถ้ามันมาครบชุดทั้งภาคเบรกมันด้วยเป็นชุดเหมือนฟูลมาเนี่ยรับรองนะครับใช้ไม่เคยเป็นเนี่ยก็เรียกว่าหัวทิ่มง่ายๆนะคือเบมโบถ้าซื้อของใหม่เลยหรือสภาพดีก็จบถ้าไปซื้อมือสองกันมาอาจจะไม่จบก็ได้ต้องมาโดนชุดซ่อมอีกก็มีพระเบรกไปไงแต่ก็ไม่ได้หายากอะไรก็มีเพื่อนๆที่รู้จักอยู่นะครับตอนนั้นทำอยู่เลยเดอร์ขับลูกค้ามาเปลี่ยนเมมโบหน้าของอาวันขอลูกค้าลองหน่อยครับกดไปซะเรียบร้อยตีลังกาหักแขน2ท่อนเลยจะหอเหมือนจะรู้จักนะคนนี้คุณเจียมนั่นเองนะลูกค้าแบบติดเมมโบมันหนึบจริงระยะเบรกมันสั้นลงแล้วการไม่เดียวนี่มันทำงานแล้วนะครับเพราะนั้นมันเซฟตี้อ่ะมันช่วยให้และที่สำคัญคือแต่ส่วนใหญ่ที่ใส่กันเพราะว่ามันหล่อมันกลายเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งของเรามองนอกอ่ะมันเป็นแค่2พอร์ตใช่ไหมแต่จริงมีพอร์ตในด้วยมันจับที4พอร์ตเนี้ยมันแน่นอนว่าการจับทำงานมันเร็วขึ้นประสิทธิภาพเยอะขึ้นทีนี้เราเคยกดถึงขนาดนี้กับคาลิเปอร์เดิมเนี่ยพอเจอคาลิเปอร์เมมโบเข้าไปเนี่ยกดเท่าเดิมจริงแต่ประสิทธิภาพการทำงานมันเร็วกว่าจับปุ๊บตีลังกาตีลังปามันล้มปุ๊บหัก2ท่อนเลยแน่นอนว่าระยะเบรกสั้นกว่าเดิมใช่ต้องระวังนะครับแต่ดีกว่าแน่นอนปลอดภัยกว่าแน่นอนนะครับขอให้เป็นของแท้ที่มีบริไฟเพิ่มเติมกันย้ำด้วยว่าต้องเป็นของแท้นะของแท้ต้องเป็นของแท้ใช่ของเทียมนะเพราะเป็นโบเทียมเยอะมากเยอะมากเอามาวางนี่ไม่รู้อะไรไหนไปไหนถูกต้องถ้าไม่ใช่เซียนอ่ะถูกต้องโดนกันมาเยอะแล้วเขามีดูสลักดูอะไรรู้มันมีวิธีการสองเนี่ยโดนกันมาเยอะแล้วเซียนก็ซื้อมาเยอะแล้วโดนแล้วไม่กล้าบอกใครก็ไปลงขายต่อยอมลงทุนซื้อสลักแท้มาใส่อ่ะมีหมดอ่ะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเออไม่ว่าจะเป็นโมโนบล็อกว่าจะเป็นเรเดียนเมาส์ว่าจะเป็น M40 M4 M5 โดนหมดนะครับตัวอะไหล่แท้มาใส่ใช่ผ้าหลอกผ้าเบรกแท้หมดขายราคาไม่ใช่โดนกันมาเยอะแล้วเจ็บกันต้องระวังดีๆนะครับอ่ะมาดูเดมอน125หน่อยครับใส่กล่องอะไรดีครับอย่าให้วิ่งดีขึ้นอย่าให้วิ่งขึ้นกล่องวิ่งกิ้งก็ได้เดมอนอยากแรงรูปสูบเดี่ยววิกกิ้งมีทั้งกล่องมโนมีทั้งกล่อง2กราฟมีทั้งกล่องเร่งไฟต่างๆนะครับใช้กับสูบเดียวได้หมดสูบเดียวได้หมด GLP จัดไปถ้าอยากแรงด้วย980บาทเท่านั้นเองห้องงบ 80,000 นะพี่เลือกคันไหนครับแล้วคันไหนบ้างอ่ะอะไรอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะรถใหม่รถใหม่ใช้ไปเรียนโอ้โหใช้ไปเรียนด้วยใช้ไปเรียนนี่มัธยมอยู่ใช่มั้ย 80,000 เหรอ M/ เออได้ผมชอบ M/ ได้ก็แฟชั่นเท่ด้วยไม่ M/ ก็ PCX Airlock ก็ได้หมดอ่ะ PCX Airlock Nmax ได้หมดถ้าอยากหล่อๆเพราะว่าเครื่องยนต์150แบบจุดแมนหน่อยก็ M/ M/ R15 ซื้อได้ไหมได้พอกันอยากสปอร์ตอยากหมอบๆกลมๆหน่อยก็ไป R15 ใช่ได้ครับแต่ R15 ใหม่ไม่ได้นะR15 ใหม่แพงราคาขยับขึ้นมาอีกขยับดีเพราะว่ามันมีระบบ VVA ขึ้นมาเครื่องยนต์มีสลิปเปอร์คัต ACC อัพขึ้นมาอัพไซด์ดาวราคาโดดขึ้นมานะครับแต่ถ้าดันงบไปได้ก็จบแล้วจบซื้อทีเดียวจบหล่อเลยหรือไม่ก็ซื้อออโตเมติกไงไปโรงเรียนสบายขึ้นอยู่ที่ว่าจะเอาแนวไหนเพราะคำถามมันกว้างมากแอร์ล็อกไปนี่รับรองก็โดดขึ้นเป็นปลาเลยสุบเลยนะครับงบน้อย CBR 300ได้ไหมครับน้อยแค่ไหน CBR 300มันก็ไม่ถูกมันก็แสนกว่านะแสนเจ็ดแสนแปดนะแสนเจ็ดแสนแปดมันเล่นอะไรที่ CC เยอะกว่านี้ได้ไหมไม่ได้แล้วมือสองอ่ะโอ้โหมือสองก็เล่นตัว500ก็ได้หมดนะ500มือ2เพราะ500ตัว500มัน 200,000 นิดๆใช่ป่ะล่ะเป็นมือ2มันก็อยู่ประมาณแสนกว่า 180,000 ได้ครับ150 cc ชั่วโมงนี้ตัวไหนดีนี่ไง R15 นี่พูดเมื่อกี้อ่ะรอนิดนึงน่าจะเจ๋งสุดแล้วมั้ง150โอ้โหณชั่วโมงนี้นะมาเต็มณชั่วโมงนี้นี่ต้อง R15 เลยครับยามาฮ่า R15 ตัวใหม่มาเต็มโลกกระเพื่อนใหม่นะครับแต่ราคานี่จะให้ชัวร์นี่รอลุ้นก่อนมอเตอร์โชว์แต่ผมว่าน่าจะมาสัก99,000-95,000นี่ไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวก็รู้แล้วในงานมอเตอร์โชว์ไปดูได้เลยเขาเปิดราคาเท่าไหร่หรือวันอังคารเดี๋ยวจะไปรอบสื่อมวลชนก่อนแล้วเดี๋ยวจะนำราคาบอกก่อนใช่รีวิว500น่าเล่นไหมก็คิดดูไม่มีรถอ่ะตอนเนี้ยไม่ใช่ไม่มีรถขายนะว่าส่งไม่ทันใช่ไม่มีรถหมายถึงว่าส่งผลิตไม่ทันอ่ะยอดจองถล่มทลายใช่น่าเล่นมากเลยทีเดียวเชียวละเหมาะมากนะครับขึ้นไปดูไปคล่อมเขารถยังคันเลยอยากจะลองขี่แล้วเพื่อนบอกเขาเป็นเจ้าของแล้วไม่ใช่คันอย่างนั้นหมายถึงอยากจะลองดูมันเป็นยังไงไปที่บิ๊กวิงพระราม3เนี่ยแต่ก็บอกเป็นรถลูกค้ารถขายขายไปหมดคนจองหมดแล้วอย่างนั้นจะเอาไปขวดไปทิปเท่าไหร่น่าเล่นครับน่าเล่นมากด้วยซ้ำไปน่าขี่ดี
ขี่4มันก็กำลังดีโอเคถ้าเราที่4แล้วรถสไตล์คุยเซอร์แบบนี้รถมันก็ออกแบบมานั่งสบายใช่นะครับเหมาะได้จัดไปถ้าอยากเล่นสนใจนี่บอกเลยครับหลายคนหลายคนให้เปลี่ยนระหว่าง300กับ500ผมก็ดันไป500หมดแหละแน่นอนมันเต็มกว่ามันเจ็บแต่จบเต็มกว่าว่าจะเป็นในเรื่องของรูปทรงเครื่องยนต์นี่มันมาแน่นๆไม่มีร่องมีรูต่างๆแล้วเวลาตอบโจทย์เรื่องของเร่ง500ซีมันก็ต้องติดมือมากกว่า300อยู่แล้วแน่นอนนะครับเรื่องของสมรรถนะก็ไม่ธรรมดานะเข้าโค้งแบบโอ้โห 200,000 กว่าๆนะครับคุยเซอร์เข้าโค้งเลยอ่ะเข้าโค้งได้แต่ว่าคือได้เลยแต่มันก็มีข้อจำกัดที่พับเท้าอ่ะเราวางเท้าแล้วกันสมรรถนะเขาดีมากจริงๆตัวนี้พูดเลยโอเคหมดเวลาเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าของแจกเดี๋ยวประกาศพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ไม่น่าทันแล้วมั้งวันนี้แรนดอมสำหรับแจกเสื้อ5ตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันหรือไม่ก็ติดตามในเฟซบุ๊กก็ได้เดี๋ยวเราแจ้งผลในเพจนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ประกาศอีกทีนึงนะตอนรายการสดใช่วันนี้ต้องขอบคุณเอลฟ์โมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลครับพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับกับพวกเราครับรายการ Speed Leader วันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ